สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องการกินเจสุขที่ได้มากกว่าบุญมาฝากนะครับเมื่อวันขึ้น1ค่ำถึง9ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนของทุกปีย่อมเป็นสัญญาณดีของวาระอันเป็นมงคลนั่นคือการเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวจีนเรียกกันว่า9อ้วงเจซึ่งแปลว่าเจเดือน9รวม9วัน9คืนตัวประเพณีดังกล่าวมักจะตรงกับเดือน11หรือเดือนตุลาคมตามปฏิทินสากลของไทยสำหรับในปี2558นี้การกินเจเริ่มตั้งแต่วันที่15ถึง23ตุลาคมซึ่งผู้ที่เข้าร่วมเทศกาลนี้งดบริโภคเนื้อสัตว์งดอาหารรสจัดรักษาศีลบริสุทธิ์ตลอดทั้ง9วันของเทศกาลแม้เทศกาลของชาวจีนแต่ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมรับประทานอาหารเจเป็นจำนวนมากอันเป็นการละเว้นการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตและถือศีลอย่างเคร่งครัดการรับประทานอาหารเจและประพฤติตัวปฏิบัติธรรมในช่วงนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์หลายๆอย่างต่อสุขภาพได้แก่ช่วยขับของเสียและสารพิษที่ตกค้างภายในร่างกายจากคุณประโยชน์สารอาหารที่มีคุณค่าและกากใยของอาหารเจที่ได้จากผักและผลไม้ต่างๆทำให้ระบบขับถ่ายและย่อยเป็นปกติร่างกายสามารถต้านทานต่อสารพิษต่างๆได้ดีอันเนื่องจากการรับประทานอาหารประเภทพืชผักและผลไม้เป็นประจำตลอดจนลดความรุนแรงของโรคภัยต่างๆเช่นโรคมะเร็งและโรคหัวใจโรคที่เกี่ยวกับระบบขับถ่ายการย่อยอาหารและการเดินอาหารเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารมะเร็งในกระเพาะอาหารและลำไส้โรคกระเพาะและอาหารไม่ย่อยร่างกายจะรู้สึกสดชื่นจากน้ำตาลของผลไม้เพราะร่างกายสามารถดูดซึมนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยทันทีนอกจากนี้ยังปลอดโปร่งเบาสบายท้องเพราะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะลองหันมารับประทานอาหารเจในวาระอันเป็นมงคลนี้เพราะนอกเหนือจากการได้ร่วมทำบุญหรือถือศีลทำจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วการรับประทานอาหารเจยังช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงงดเว้นสารพิษตกค้างจากเนื้อสัตว์อย่างน้อยปีละครั้งก็ยังดีนะครับ